คุณสุภชัยต่อเนื่องไปดูกรณีเอเชียเวลสักหน่อยครับก็จะเรียกว่าเป็นควันหลงได้ไหมฮะมันก็ยังไม่หลงนะเพราะว่าเรื่องหลักก็ยังไม่จบยังไม่ถึงกับควันหลงแต่ว่าเป็นผลต่อเนื่องดีกว่าเป็นผลสืบเนื่องกรณีของเอเชียเวลกับกลต.เป็นยังไงครับครับก็ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลต.นะครับได้มีการส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังนะครับเพื่อให้มีการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบกอของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดนะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ฮะก็จะเป็นอำนาจในการสั่งปิดกิจการเป็นอำนาจของรัฐซึ่งตรงนี้คือเอาง่ายๆคือตัวของกลต.นะมีมติบอร์ดของกลต.มีมติเป็นชัดเจนแล้วครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาว่าให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบหลักทรัพย์แบบกอทั้งหมดเลยก็คือในทางปฏิบัติเนี่ยบอร์ดกลต.เคาะมาแล้วเคาะแล้วว่าให้ปิดกิจการไปซะครับแล้วก็ให้ยกเลิกใบอนุญาตประเภทกอซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าไอ้ใบอนุญาตประเภทกอเนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ทีนี้มติของกลต.จะไปเป็นคำสั่งได้อย่างเป็นทางการเนี่ยต้องให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนลงนามใช่นะฮะก็คือในทางปฏิบัติบอร์ดกลต.เขาเคาะไปละเดี๋ยวรอนะฮะตาประทับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งครับโดยล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจก็ได้ไปสอบถามนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ท่านอค.เนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องจากทางกลต.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าวซึ่งหากว่ารัฐมนตรีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ใบอนุญาตนะฮะประเภทกอของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลตามมาตรา148แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์จะถูกยกเลิกทุกประเภทงั้นประเภทกอทุกประเภทเนี่ยมันจะมีอยู่7ใบอนุญาตด้วยกันโอ้โหไล่เรียงไปดูนะฮะใบอนุญาตที่1คือใบอนุญาตในหน้าซื้อขายซื้อและขายหลักทรัพย์อันนี้ในหน้านะเป็นไลเซนส์ในหน้า2เนี่ยเป็นใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือว่าไลเซนส์ค้าครับ3เนี่ยเป็นใบอนุญาตการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์4ใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุน5ใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมครับ6ใบอนุญาตกองทุนส่วนบุคคลและ7ใบอนุญาตยืมใบหุ้นก็คือ SBL7ใบครับในหน้านี้ชัดเจนก็คือโบรกเกอร์ครับค้าหลักทรัพย์นะฮะอันนี้ก็การเป็นตัวแทนครับ3จัดจำหน่ายหลักทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นขาหนึ่งของโบรกเกอร์เหมือนกันครับส่วนที่ปรึกษาการลงทุนอันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับงานด้านวานิชธนกิจพวก FA ต่างๆนั่นเองนะครับ5นะฮะจัดการกองทุนรวมก็เป็นบลจ.ใช่6กองทุนส่วนบุคคลคือ private wealth 7คือการทำช็อตเซลล์หุ้นถูกยกเลิกทุกประเภทโอ้โหทุกประเภทเลยนะครับก็เรียกว่างานนี้ถ้ารัฐมนตรีอค.เซ็นตุ๊บนะเฮี้ยนเลยนะคุณวะฮะเอเชียเวลนี่จะไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเลยนะครับในเชิงของที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆที่ทั้ง7ใบแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ถือว่าปิดไปเลยนะถ้าดูแบบนี้นะครับปิดกิจการไปเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วนะครับว่ามติของบอร์ดกลต.ซึ่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีการซื้อขายหุ้นมอร์รีเทิร์นที่มีความผิดปกตินะครับก็ตามเรื่องตามราวที่เราได้มีการนำเสนอกันไปแล้วก็ทางเอเชียเวลส์เองเนี่ยเอาที่เห็นกันตามหน้าเสือนะความผิดหลักๆครับที่เป็นที่ประจักษ์แล้วนะนั่นคือการเอาเงินจากพอร์ตลูกค้าไปชำระราคาซึ่งถือว่าผิดต่อเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใช่ๆนะฮะที่ว่าโบรกเกอร์เนี่ยไม่สามารถจะไปล้วงเอาเงินลูกค้าไปทำธุรกรรมใดๆได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความผิดที่ถือว่าเป็นที่ประจักษ์รับทราบโดยทั่วกันอยู่แล้วส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเพราะต้องบอกว่าการยกเลิกใบอนุญาตประเภทกอเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคุณสุภชัยจะบอกให้เป็นเคสแรกเลยเหรอเคสแรกมันเลยมีการตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตว่าการยกเลิกใบอนุญาตทุกประเภทแบบนี้ที่อยู่ภายใต้หมวดกอเนี่ยมันน่าจะมีฐานความผิดอะไรมากกว่าที่เราเห็นกันตามหน้าเสือนี้หรือเปล่าเพราะจะเอาแค่ว่าไปล้วงเงินลูกค้าไปชำระราคาหุ้นเนี่ยการลงโทษมันไม่น่าจะหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้
ฉะนั้นมันมีอะไรบางอย่างอีกหรือไม่ที่สังคมยังไม่รับรู้ในส่วนการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลครับเอาแล้วนะวันนั้นที่ว่าไปล้วงเงินลูกค้าไปชำระราคาเนี่ยก็เป็นการไปล้วงจากพอร์ตครับที่อาจจะถูกคาดหมายว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการเดียวกับปิงปองกับใครต่อใครที่มีชื่อเป็นคีย์เพลเยอร์ครับนะจากประเด็นดังกล่าวก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ทั้งทางปฏิบัติและทางกฎหมายนะใช่ส่วนที่ว่าการถูกยกเลิก7ใบอนุญาตเนี่ยนะฮะมันจะมีผลสืบเนื่องหรือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากประเด็นอื่นใดอีกหรือไม่ตรงนี้น่าสนใจที่เราคงต้องเฝ้าติดตามดูแล้วนะฮะว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะในแง่วงของโบรกเกอร์นะครับก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเรื่องนะฮะสำหรับเอเชียเวลนะครับก็มีการเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบของกรตก็มีการสั่งปรับอะไรต่างๆไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่นั้นเนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะถึงขั้นถอนทั้งหมดเลยนะสำหรับอนุญาตทั้ง7ใบนั่นเองนะครับว่ากันไปในส่วนของโบรกเกอร์ครับแต่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมอยากจะรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับมอลรีเทิร์นเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นตัวบุคคลที่อาจจะมีความพัวพันต่อการกระทำดังกล่าวครับก็เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยหน่วยงานอย่างปปง.หน่วยงานอย่างสอบสวนกลางครับก็คงอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะขยายผลต่อเพราะก่อนหน้านี้ตามสำนวนคำสั่งของปปง.เนี่ยครับก็ระบุว่าอาจจะมีความผิดฐานร่วมกันช่อโกงใช่นะฮะแล้วก็มีคำสั่งอายัดทั้งหุ้นและเงินของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องราวตามแนวทางการสืบสวนสอบสวนของปปง.นะมีคำสั่งอายัดเอาไว้อยู่ทีนี้ระหว่างอายัดเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะขยายผลของคดีอันนี้เป็นในส่วนของปปง.ส่วนของสอบสวนกลางนี่ก็เดี๋ยวคงต้องมาดูนะฮะว่าจะมีความคืบหน้าในเร็วๆนี้หรือไม่อยากจะให้จับตามองจริงๆนะอย่างใกล้ชิดเลยอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิดเลยนะนะครับโอ้โหเพราะว่างานนี้นี่มันเป็นการปล้นโบรกเกอร์กระบวนการปล้นโบรกเกอร์หรืออื่นใดหรือเปล่านะฮะสำหรับในกระบวนการที่เกิดขึ้นหุ้นมอในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ก็เอากันแฟร์ๆแล้วนะฮะคุณสุภชัยครับครับจะว่าปล้นโบรกเกอร์เนี่ยมันก็จะไปในโทนของการเห็นอกเห็นใจโบรกเกอร์ต่างๆถูกไหมโอเคซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกครับไม่ใช่เรื่องผิดมันก็ดูแล้วน่าสงสารจริงๆแหละใช่ใช่แต่เอากันแฟร์ๆเนี่ยในความสงสารโบรกเกอร์แห่งต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยครับมันคงต้องมีการตั้งคำถามโดยเฉพาะโบรกเกอร์หลายแห่งเองก็มีผู้ถือหุ้นร่วมอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากผู้ถือหุ้นอื่นๆนะมันคงต้องตั้งคำถามไปว่าการที่ปิงปองสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในระบบจนหาช่องโหว่เจอและปฏิบัติการได้จนเกือบจะสำเร็จครบถ้วน 100% เนี่ยมันต้องมีสายสนกลในหรือมีคนในภายในโบรกเกอร์เหล่านั้นที่เป็นคนเปิดช่องโหว่เป็นคนชี้ช่องชี้โพรงให้หรือไม่บอกว่าอย่างปิงปองเนี่ยหัวนอนปลายตีนมันหาไม่มีหาไม่เจอแต่สามารถไปเปิดวงเงินกับโบรกเกอร์ได้ถึง12แห่งโดยการใช้หุ้นมอลรีเทิร์นและอาจจะมีหุ้นอื่นๆยิบย่อยแต่คงไม่ใช่หุ้นชั้นดีอะไรมากมายเอาไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินตรงนี้ถ้าเป็นวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าด้วยคุณสมบัติของปิงปองด้วยคุณสมบัติของหลักประกันที่เอามาวางมันไม่น่าจะทำให้เปิดวงเงินได้มากขนาดนี้หรืออาจจะไม่สามารถเปิดวงเงินได้เลยตั้งแต่ต้นหุ้นมอรีเทิร์นอ่ะก็เห็นกันอยู่นะหุ้นมอทำกิจการอะไรปัจจัยพื้นฐานมีหรือเปล่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบผิดปกติหรือไม่นะไอองค์ประกอบเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นมอไม่น่าจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถนำเอาไปวางเป็นหลักประกันได้แต่ปิงปองยังสามารถทำได้และได้วงเงินมาเป็นจำนวนมากรวมๆกันเนี่ยสูงถึงประมาณ 7,000 ล้านทำได้ยังไงถ้ามันไม่มีคนในคอยช่วยเหลือใช่ไม่มีคนคอยชงลูกครับแล้วคนชงลูกคนนั้นมันต้องมีระดับมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ตรงไหนของโบรกเกอร์นั้น
มันก็คงต้องใหญ่พอสมควรแหละนะเพราะมันก็เลยเถิดถึงคำว่าปิงปองเนี่ยไปเปิดวงเงินเพื่อซื้อหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ระดับภูมิภาคอย่างเกียรตินาคินพัทระได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นที่ทราบกันดีคือใครจะไปมีพอร์ตที่พัทระนี่ก็ยากแล้วนะใช่นี่มีพอร์ตด้วยแล้วได้วงเงินอีกมันต้องระดับไหนกันนี่เออแล้วอย่าลืมนะวงเงินที่ได้มาจากหุ้นมอนะมาได้ยังไงนั่นน่ะดิแล้วยิ่งพฤติกรรมแบบนะฮะที่เราเคยไล่เรียงกันนะว่าไอ้ซีเควนต์มันเนี่ยเช่นพอไปเปิดโบกแรกนะวันนั้นเนี่ยหุ้นมออาจจะมีมูลค่า30ตังค์บนกระดานถูกไหมครับ30ตังค์นะอ่าฮะพอมีการไล่ราคาขึ้นไปจาก30ไปเป็น60ตังค์เท่ากับว่าปิงปองเนี่ยสามารถที่จะขยายพอร์ตขยายวงกับโบรกอื่นได้โดยหุ้นที่วางจำนวนยังเท่าเดิมนะแต่แค่เอาครึ่งหนึ่งออกจากโบรกที่1ไปไว้ที่โบรกที่2เพราะมูลค่ามันตีขึ้นมาเท่าตัวแล้วไงคือคิดในเชิงมูลค่าครับนะหลักประกันเนี่ยมันยังมีอยู่เท่าเดิมที่โบรกแรกแต่จำนวนหุ้นคือปริมาณมันมีน้อยลงแล้วนะถูกไหมครับเพราะครึ่งหนึ่งถูกโยกมาไว้ที่โบรกที่2ครับในวงเงินเท่าๆกันพอไล่ราคาขึ้นมาเป็น90ตังค์อีกโอ้มันแตกหน่อละก็หยิบเอาส่วนหนึ่งจากโบรกที่2ไปไว้ที่โบรกที่3แต่มูลค่ายังเท่าเดิมนะแค่ปริมาณหุ้นมันน้อยลงเพราะมูลค่ามันถ่างขึ้นมาแล้วจากราคาบนกระดานที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ไล่เรียงไปอย่างเงี้ยพอเป็นบาท20ก็ไปโบรกที่4ครับบาท50ก็ไปโบรกที่5บาท80ก็ไปโบรกที่6 2บาท10ก็ไปโบรกที่7แล้วได้วงเงินเท่าๆกันเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กันราคาหุ้นที่ขยับขึ้นในแต่ละช่วงคือไอ้หุ้นที่มันมีการตีมูลค่าขึ้นมาในลักษณะนี้มันผ่านการพิจารณาอนุมัติวงเงินของโบรกเกอร์ไปได้อย่างไรถ้าไม่ได้มีสายสนกลไกมาคอยช่วยเหลือมันจะตีโป่งกันได้ไงถูกป่ะตีโป่งก็ได้ตีโป่งเนาะมันคล้ายๆกับว่าคุณสุภชัยฮะมีคนอยากจะไปกู้แบงก์โดยเอาที่ดินไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันขออภัยเนี่ยนะฮะบอกว่าจะกู้เงิน10,000ล้านแต่ที่ดินมีมูลค่า 2,000 ล้านคือถ้าโดยหลักพิจารณาโดยปกติเนี่ยครับแบงค์เขาไล่กลับบ้านไปตั้งแต่วันแรกแล้วไม่พอหลักทรัพย์คุณไม่พอจะค้ำประกันที่เอง 2,000 ล้านเองจะมากู้10,000ล้านเออไม่ได้นี่มันตั้งใจโกงเลยนะเขาไล่กลับบ้านไปเลยครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราได้เห็นนะเราได้เห็นนะไม่ต้องไปพูดถึงว่าบริษัทอะไรแบงก์อะไรครับแต่เราเคยได้เห็นจนมันเป็นคดีความแล้วก็มีคนติดคุกกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเป็นแบงก์รัฐด้วยใช่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 ไหมเป็นกู้เงินจำนวนหนึ่งแต่ไอ้มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันต่ำกว่าอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญอันนี้ก็ถือว่าทำให้เกิดความเสียหายนะมันเป็นหลักการเดียวกันฉะนั้นการที่วันนั้นเอาไอ้ที่2,000ล้านไปกู้10,000ล้านได้เนี่ยมันต้องมีคนในช่วยเหลืออืมใช่ในการชงเรื่องเพื่ออนุมัติครับเช่นกันถามว่าหุ้นมอรีเทิร์นแล้วคนกู้อ่ะคนขอรับวงเงินอ่ะคือปิงปองด้วยหัวนอนปลายตีนก็ไม่มีใช่เออแต่มันได้วงเงิน12โบรกวันนี้ผมว่าแต่ละเฮ้าส์ก็คงต้องไปล้างบ้านกันดูแหละแล้วเฮ้าส์ไหนที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดมีหุ้นเทรดอยู่ในตลาดด้วยเนี่ยนักลงทุนผู้ถือหุ้นต้องไปช่วยกันตรวจสอบใช่มันไม่ใช่แค่ปิงปองคนเดียวหรอกจะกระทำการแบบนี้ได้อ่ะมันต้องมีคนระดับไม่น้อยแหละในโบรกเกอร์นั้นๆก็ผมว่านะในช่วงของถ้าใครที่เป็นบริษัทไหนที่มันอยู่ในตลาดนะผมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนะน่าถกนะน่าถามนะเช่นนั้นแล้วการจะบอกว่าโอ้โหโบรกเกอร์โดนโกงโบรกเกอร์น่าสงสารในมิติหนึ่งมันก็ใช่แต่ไอ้มิติอีกมิติหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของรอยรั่วช่องโหว่ต่างๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปอุดจำเป็นจะต้องไปโป้ไปทำให้มันไม่มีรอยแตกระแหงจนใครที่คิดการไม่ดีมันจะสามารถแทรกซึมเข้ามาได้หรือไม่ธุรกิจโบรกเกอร์นี่เซนซิทีฟนะเพราะถือเงินคนอื่นอยู่เป็นจำนวนมากใช่ใช่มันเซนซิทีฟนะทำอะไรสุ่มสี่สุ่มหกนี่ไม่ได้นะในธุรกิจนี้นะครับ